สวัสดีครับผมเปลวนะครับจาก Channel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้ก็เกิดขึ้นจนได้นะครับผมได้ซื้อหูฟังไร้สายยี่ห้อเรโนโวนะครับมาตามที่เพื่อนๆบางท่านได้สอบถามเข้ามาว่าเอ้ยพี่ลองซื้อตัวนี้มาลองรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมเป็นยังไงนะครับนะก็คือเจ้าหูฟังเรโนโวรุ่น ThingPlus LivePods XT95 Pro ชื่อยาวมากนะครับขอเรียกสั้นๆว่าXT95 Pro แล้วกันนะครับเป็นหูฟังไร้สายที่ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะครับผมใช้เจ้า LP80 แล้วก็ LP40 อยู่ก็คือตัวนี้นี่ผมยังใช้อยู่นะแล้วก็ของผมเองย้ำก่อนนะครับมีบางคนถามมาแล้วผมตอบคำถามมาได้ก็คือว่าบางคนได้ยินข้างเดียวชาร์จไฟไม่เข้าบ้างอะไรบ้างแต่ของผมไม่เจอนะครับย้ำว่าไม่เจอยังคงฟังเพลงอะไรได้อยู่ทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอโทษด้วยจริงๆที่ผมให้คำตอบเชิงเทคนิคไม่ได้ยังไงก็ลองพิมพ์อินบ็อกซ์ไปตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่คุณได้ซื้อไว้แล้วกันก็จะดีที่สุดนะใครพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ร้านค้าเป็นภาษาต่างชาติใช่ไหมก็ลองพิมพ์เข้า Google เป็นภาษาไทยแล้วก็แปลออกมาแล้วก็ copy ไปวางลองดูเผื่อจะได้มีการช่วยเหลือจากทาง Lenovo บ้างนะครับนะโอเคหูฟังเจ้านี้เนี่ยครับนะ XT95 Pro เนี่ยผมเห็นคนพิมพ์ถามว่าพี่มันน่าใช้นะลองดูสิผมก็เอ๊ะอะไรวะก็เลยลองไปพิมพ์หาใน Lazada ดูปรากฏว่าเฮ้ยพอเปิดเจอปุ๊บเนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นรูปทรงแบบว่าสีสันปกติก็คือขาวดำแต่ผมเลื่อนๆไปปุ๊บเจออีกแบบนึงที่เป็นสีเค้าเรียกว่าเป็นลูมินัสนะครับลูมินัสก็คือแบบส่องแสงส่องสว่างนะครับโหยทำไมชื่อแปลกๆว่าพอดูรูปทรงกล่องดีเฮ้ยมันสวยมากเลยอ่ะมันเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคุณดูในรูปอาจจะดูเหมือนเป็นกล่องมันลอยแตกใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วครับนี่เมื่อแกะกล่องออกมาปุ๊บคุณจะได้เห็นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไอ้นี่ไฟจากไมโครโฟนผมนะกล่องมันจะหน้าตาดูเรียบๆนะครับอันนี้เป็นสีดำนะครับจะมีสีขาวจะมีเหมือนมีเป็นเหมือนเปลือกพลาสติกครอบอยู่นะเป็นสีลมดำนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นกล่องสีดำอีกทีนึงนะครับด้านหลังบานพับจะเขียนว่า Lenovo เลยนะครับตัวด้านหน้าจะเป็นเหมือนตุ่มดำๆอันนี้สามารถเป็นเหมือนที่ฝาดันฝาเปิดให้เรานะครับคุณจะอาจจะพอเห็นลายแตกๆของมันได้บ้างนะครับถ้าคุณลองหมุนๆดูดีๆนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดฝาปุ๊บนี่ครับความรู้สึกที่เห็นคือแบบเฮ้ยมันเป็นไฟล์แบบ RGB วนสีไปเรื่อยๆแล้วมันให้ฟีลลิ่งเหมือนเมาส์เกมมิ่งอ่ะอาจจะดูไม่ได้ดูหรูเท่เหมือนพวกแบรนด์ Razer หรอกช่างมันแต่ว่าอันนี้คือแบบเฮ้ยดีมากเลยนะครับนะแล้วผมก็เลยอ่ะงั้นลองซื้อมาดูแล้วกันนะครับนะว่ามันเป็นยังไงสวยมากเลยนะครับนี่มีคำว่า Thing Plus อยู่ก็คือรุ่นของเขานะครับแล้วก็ตัวฟังก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้มีความสูงพอสมควรเลยนะหยิบง่ายมากนะครับสัมผัสของบานพับเนี่ยอาจจะไม่ดูแบบแข็งแรงอะไรมากนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยก็โอเคแหละดูแบบพอใช้งานได้ตามราคานะครับราคาตัวนี้ผมได้มาประมาณ300นิดๆนะครับนะเดี๋ยวย้ำหน่อยในคลิปนี้นะครับใครดูจบแล้วอยากได้นะครับผมจะขายต่อในราคา200บาททั่วนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับอยู่ในของจังหวัดอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเดี๋ยวผมส่งให้นะครับนะยังไงก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นลิงก์ติดต่อ Facebook ของผมส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็คุณก็ทักแชทไปว่าเนี่ยคุณจะมาซื้อหูฟังตัวนี้ในราคา200บาทนะครับพิมพ์ราคาไว้ด้วยนะแล้วผมก็เจอของใครเป็นคนแรกในแชทนะครับผมก็จะทักกลับไปแล้วก็เดี๋ยวจะทําการส่งให้นะครับนะก็200บาทนะครับมีสายชาร์จอะไรพร้อมเลยนะสเปคของมันคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือจะถ้าหูฟังเนี่ยจะชาร์จเต็มนะจะใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะจะใช้เล่นเกมแล้วก็ตามประมาณ4ชั่วโมงเค้าเคลมไว้นะครับแล้วก็การที่จะใส่หูฟังเข้าไปชาร์จให้เต็มอีกทีนึงในกรณีที่หูฟังแบตหมดเนี่ยก็ใช้ประมาณ 1.5 ชั่วโมงนะครับนะหรือ1ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละนะครับตัวกล่องเองเนี่ยนะครับมีบิตแบตเตอรี่ประมาณ300มิลลิแอมนะครับนะตัวกล่องนี่ก็สามารถสแตนด์บายได้นานนะผมไม่บอกเป็นตัวเลขแล้วกันเพราะว่าบางทีมันแล้วแต่ว่าเราชาร์จเต็มไม่ชาร์จเต็มนะครับนะแต่ถ้าเป็นพวกแบบเนี้ยผมจะชาร์จข้ามวันข้ามคืนเลยก็คือก่อนจะนอนก็ชาร์จนะอะไรเงี้ยตื่นมาก็จะได้ใช้เต็มๆนะครับจะได้แบบว่าใส่หูฟังหมดสักรอบนึงก็ยังใส่ชาร์จได้ฟังอีกสักรอบนึงอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับระยะห่างการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับซึ่งเป็นบลูทูธ 5.1 เนี่ยเชื่อมได้ที่ไม่เกิน10เมตรนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ย่านความถี่ที่รองรับได้นะครับจะอยู่ที่20เฮิร์ตซ์จนถึง 20,000 เฮิร์ตซ์ซึ่งถือว่าเป็นปกติที่หูเราสามารถยินได้นะครับไม่ได้เบสลึกแล้วก็ไม่ได้มีฟรีเควนซีที่ไฮฟุ้งฟิ้งอะไรขนาดนั้นก็ถือว่ามาตรฐานแต่ก็ดีนะครับค่าอิมพีแดนซ์หรือค่าโอห์มแรงต้านเนี่ยอยู่ที่32ซึ่งผมตกใจนะ32นี่ถือว่าเยอะนะไม่คิดว่าเจ้านี้เนี่ยก็มีอิมพีแดนซ์ที่สูงนะครับจริงๆอิมพีแดนซ์ยิ่งเล็กมากเนี่ยยิ่งดีนะแม้ว่าอาจจะต้องมีข้อเสียคือคุณต้องเพิ่มวอลุ่มความดังในการใช้หูฟังในเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อจะได้ยินเสียงที่กำลังดีแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มไปในความดังที่มากพอที่คุณจะได้ยินแบบโอเคแล้วอะคุณภาพเสียงจะดีกว่ารายละเอียดเสียงจะมากขึ้นนะครับในหูฟังที่มีแรงมีค่าโอห์มเยอะนะ
ูฟังมีสายบางรุ่นหูฟังไร้สายบางรุ่นก็มีค่าโอห์มที่น้อยกว่านั้นเยอะประมาณ10กว่าโอห์มก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้32ผมก็เลยอนุมานไปก่อนว่ามันก็น่าจะมีคุณภาพเสียงรายละเอียดเสียงที่ดีขึ้นโอเคก็สเปคคร่าวๆประมาณนี้หูฟังตัวนี้เนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเราเปิดฝาออกมาเนี่ยมันจะมีเสียงแล้วก็ตามแต่คุณจะต้องหยิบหูฟังออกมาจากกล่องก่อนนะครับเพื่อจะติดตั้งกับบลูทูธในโทรศัพท์มือถือนะครับนะตัวกล่องไม่มีปุ่มอะไรให้เรากดนะครับเราต้องหยิบหูฟังออกมาก่อนในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะหยิบออกมา2ข้างเลยครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อมันแสดงชื่อขึ้นมาเร็วมากครับถ้าคุณหยิบมาหูฟัง2ข้างถ้าแบตไม่ได้หมดจากโรงงานมันเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเลยแน่นอนนะครับ 100% หลังจากนั้นเวลาคุณเชื่อมต่อครั้งแรกไปแล้วคุณใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยบางครั้งคุณแค่เปิดฝาออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อแล้วจะมีเสียงบอก connected เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หยิบใช้หูฟังข้างไหนก็ได้มาใส่นะครับนะใช้อิสระได้เลยหรือจะใช้เป็น2อันพร้อมกันก็ได้มาสามารถใช้เป็นหูฟังเดี่ยวก็ได้นะครับคราวนี้มาพูดถึงคุณภาพเสียงก่อนอันนี้ฟังแบบแรกๆเลยนะเพราะผมกะไม่ได้ใช้ตลอดเพราะผมจะขายต่อไงเอา first impression ที่ได้ฟังมาแบบไม่ได้เบิร์นมากเนี่ยเพลง rock metal เพลงดนตรีแบบกีตาร์บรรเลงแล้วก็ตามแต่เสียงกีตาร์แบบอะคูสติกก็ตามแต่เนี่ยมันฟังดูกลางๆมันจะฟังดูกลางๆไปหมดเลยนะเบสมีไหมมีแต่ก็ไม่ได้ตึบตับและก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่อันนี้บอกตามตรงเบสได้ยินครับแต่ไม่ค่อยตึบตับเท่าไหร่อาจจะเป็นบุคลิกของหูฟังทรงเอียบัดแบบนี้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าบางรุ่นเนี่ยของ Lenovo เหมือนตัว LP เนี่ย LP 40อันเก่าของผมเนี่ยเหมือนเสียงเบสจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่ารับได้เพราะว่าเสียงภาพรวมมันเป็นระเบียบเสียงมันเรียบร้อยเอาพูดดีกว่ามันเป็นหูฟังที่เสียงเรียบร้อยมันก็เลยอาจจะไม่ถูกสิริสำหรับบางคนที่ชอบฟังอะไรที่มันดูเบสหนักๆตึ๊บๆไฮสูงๆฟิ้งๆอะไรเงี้ยคมๆมันจะกลางๆไปเหมือนมันจะดูเรียบร้อยไปหมดเลยอันนี้คุณภาพเสียงจากที่แกะกล่องแล้วฟังเลยนะแนวร็อกก็ฟังรู้เรื่องสนุกโอเคแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ประทับใจมากเท่าไหร่ในแง่ฟังเพลงร็อกการฟังเพลงดนตรีแนวคลาสสิกดนตรีบรรเลงวงออร์เคสตราอะไรก็ถือว่าพอฟังได้ฟังรู้เรื่องฟังครบถ้วนนะครับเสียงก็อย่างที่บอกเรียบร้อยเวทีเสียงเนี่ยไม่ได้แคบรู้สึกว่าเวทีเสียงกว้างดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรพิเศษเวลาฟังแล้วแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเป็นหูฟังที่ฟังเพลงได้ไหมฟังเพลงได้นะไม่ได้เป็นหูฟังแค่เอาไว้ให้ได้ยินเสียงเพลงพูดงี้เลยคือถ้าคุณจะฟังจริงจังก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันจะไม่มีอะไรตุ้มตามเข้ามาในหูคุณแน่นอนมันจะกำลังดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่โอห์มมันสูงอันนี้ก็เชื่อได้จริงว่าสเปคเนี่ยค่าโอห์มสาย2โอห์มเนี่ยสูงจริงสำหรับตัวนี้คือเพราะเวลาเปิดเสียงเนี่ยถ้าสำหรับผมนะถ้าเป็นในมือถือเนี่ยต้องเพิ่มมาประมาณ 60% ถึงจะเริ่มฟังสนุกถึงจะเริ่มว่าเสียงเนี่ยดังกำลังดีนะครับมีข้อดีเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราอยากจะฟังแบบที่นอนตอนนอนก่อนนอนกลางคืนเนี่ยเวลามีคนนอนอยู่ข้างเราใช่มั้ยเราก็อยากจะเปิดเสียงแบบพอได้ยินเนี่ยนะครับพอเราเปิดเบามากๆเนี่ยประมาณ 2-3 ขีดเนี่ยมันจะพอได้ยินเสียงเบาๆที่กำลังดีไม่ได้เบาจนเกินไปจนเราต้องเปิดมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้แบบว่าลดเสียงแล้วเสียงก็ยังดังอยู่ไม่เป็นแบบนั้นรู้สึกว่ามันเสียงมันมีบาลานซ์ความดังเบาที่ดีไม่เหมือนเจ้าตัวนี้อันนี้เจ้าตัวนี้บอกเลยว่าเจ้า LP 40และ LP 80รุ่นก่อนที่ผมรีวิวไว้เนี่ยเวลาปรับให้เสียงเบาสุดเท่าที่ได้ยินเนี่ยเสียงมันยังดังอยู่ไม่ชอบเท่าไหร่เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหร่เวลาโดยเฉพาะเราฟังบนที่นอนนะครับกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเสียงเบากำลังดีคือพอได้ยินแล้วก็มันเซฟไม่รบกวนคนอื่นดีนะครับนะสำหรับตัวนี้นะส่วนการเล่นเกมนะครับผมว่ามันตั้งใจทำมาเป็นหูฟังเกมมิ่งแต่มันไม่ได้เคลมขนาดนั้นนะครับเพราะมันไม่มีโหมดเกมมิ่งให้เราปรับใช้นะครับก็คือพอเราต่ออะโดมัสเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยใส่ไปทางซ้ายข้างขวาปุ๊บเนี่ยเล่นเกมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าเกมโหมดอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณเล่นเกมเข้าไปเนี่ยเหมือน PUBG ที่ผมเล่น New State เนี่ยมันฟังดูลาเทนซี่ต่ำมากคือไม่แทบจะไม่หน่วงเลยนะรู้สึกว่าทึ่งเหมือนกันรู้สึกว่าการยิงการอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไวอ่ะมันไวกว่าเจ้า LP 40แล้วก็ไวกว่าเจ้า LP 80แน่นอนอันนี้การคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันเป็นหูฟังไร้สายที่เล่นเกมได้ในราคาที่ประหยัดคือตามบุคลิกของมันอ่ะมันดูแบบเป็นหูฟังเกมมิ่งใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงในแง่ของการเล่นเกมมันไว้ใจได้เมื่อกี้ผมลองเล่นเมื่อกี้เลยก่อนทำคลิปก็ลองเล่น PUBG ดูนะครับนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาไว้เล่นได้เลย
แต่ผมคิดว่าถ้าเอาไว้เล่นเกมเนี่ยอาจจะแบตเตอรี่ไม่ได้อยู่ได้นานถึง4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนิดนึงประมาณคิดว่าจะประมาณนี้นะครับส่วนการคุยโทรศัพท์เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็ลองโทรไปเสียงเขาบอกว่าได้ยินชัดไม่อู้อี้ผมถามว่าอู้อี้ไหมไม่อู้อี้นะครับได้ยินชัดดีเสียงอาจจะเบานิดหน่อยแต่ว่าถ้าผมพูดขึ้นมาประมาณนี้เหมือนกับว่าพูดชัดขึ้นฉะฉานขึ้นไม่ได้ตะโกนไม่ตะเบงนะฉะฉานขึ้นเล็กน้อยเนี่ยปลายสายจะรู้ว่าเอ้ยเสียงชัดแล้วโอเคแล้วนะครับแล้วก็หูฟังเนี่ยสามารถคุยข้างไหนก็ได้นะครับมันจะมีไมค์อยู่ไม่เหมือนมีรูไมค์อยู่2อันคือข้างบนกับข้างล่างอ่ะเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าจะผมไม่อยากจะบอกไอ้ข้างบนคือไมค์ไว้ตัดเสียงรบกวนเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่าในราคานี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าคุยโทรศัพท์คุยวิดีโอคอลได้มั้ยคุยได้คุยรู้เรื่องครับเอาไปใช้งานได้แต่ถ้าคุยนอกบ้านคุยระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้อย่าทำเลยนะครับคิดว่าน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะที่ที่แบบลมแรงๆหรือลมพัดคิดว่าน่าจะคุยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับการสวมใส่ก็ถือว่าสบายเนี่ยสบายเพราะว่ามันเป็นทรงแบบ earbud ไงแบบเนี้ยเหมือน AirPods รุ่นที่3ของ Apple ที่ออกมานะครับนะแต่จริงทรงแบบเนี้ยถ้าพูดตรงๆถ้าเอาตามระยะเวลาไทม์ไลน์ที่เปิดตัวเนี่ย LP80 ของ Lenovo ทำมาก่อนนะทรงเนี้ยทำมาก่อนเรียกว่า Lenovo ปล่อยออกมาก่อนนะครับนะเขาจะรู้หรือเปล่าว่า AirPods ออกมาแบบนี้ผมรู้เปล่าผมไม่รู้นะแต่เนี้ยเป็นทรงที่ออกมากับ Lenovo ก่อนที่ AirPods 3จะมานะครับสวมใส่ก็ถือว่าสบายดีมันจะมีความรู้สึกแอบไม่กระชับนิดนึงคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ามันแบบว่าหลวมมากนะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะอาจจะเพราะรูผมใหญ่มั้งผมไม่รู้นะครับนะแต่ถ้าคนหูเล็กหน่อยเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าใส่แล้วอาจจะกระชับพอดีก็ได้นะแต่ว่าถ้าไปใส่วิ่งจริงจังเล่นกีฬาแบบปะทะกันนิดนึงอย่างเงี้ยจะใส่นะครับผมว่าหลุดนะครับหลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าใส่จ็อกกิ้งวิ่งเรื่อยๆเนี่ยผมว่าโอเคปั่นจักรยานโอเคได้อยู่นะครับก็ดูแล้วมันก็จะไม่หลุดเนี่ยลองสัมผัสดูไม่รู้สึกว่าก็กัดจะหลุดนะครับโอเคอ่ะการสั่งงานสุดท้ายแล้วการสั่งงานเนี่ยก็ครบคันมากอันนี้ชอบรู้สึกว่าการสั่งงานเนี่ยครบจริงๆถ้ามือถืออยู่เฉยๆเนี่ยแต่หนึ่งครั้งเปิดเพลงนะครับแต่ข้างไหนก็ได้เนี่ยมันจะมีตรงผิวสัมผัสตรงนี้อยู่เขาจะทำเป็นรอยบากเอาไว้ให้คุณเห็นนะครับตรงนี้นะมันจะมีเหมือนเป็นรอยบากอยู่ก็คือมันจะปั้นๆให้คุณเห็นอย่างเงี้ยให้คุณได้แบบว่าแตะได้ว่านี่คือแตะสั่งงานนะครับส่วนตรงก้านเนี่ยจะไม่มีที่สั่งงานซึ่งผมชอบมากเวลาจับแล้วมันจะไม่ลั่นเวลาหยิบมาจากกล่องหูฟังเราจะเอาจะออกจากหูเราหยิบขึ้นมาเนี่ยจับตรงก้านไม่ลั่นนะครับผมจะไม่ชอบเหมือนที่ LP80 กับ LP40 ตัวนี้อันนี้ตรงก้านจะมีที่บีบสั่งงานซึ่งจริงมันไม่ได้บีบจริงมันแค่แตะเฉยมันก็ลั่นแล้วผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เนี่ยตรงก้านมันเอาไว้จับเฉยแล้วก็ทำเป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นทรงกลมด้วยนะทำเป็นทรงแบบมีความแบนๆนิดนึงก็จะทำให้เราจับง่ายขึ้นแล้วก็ไม่หลุดมือง่ายขึ้นนะครับนะเนี่ยการสั่งงานนะครับก็คือถ้าคุณใส่2ข้างนะถ้าเราแตะ1ครั้งก็เป็นการเปิดเพลงหยุดเพลงแตะ1ครั้งเป็นการเปิดคลิปหยุดคลิปนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่มีคนโทรมาคุณแตะ1ครั้งก็คือรับสายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแตะค้างไว้ก็จะเป็นการปฏิเสธสายตัดสายนะครับในแง่ของการฟังเพลงแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มเสียงคุณแตะข้างขวา2ครั้งปุ๊บๆเพิ่มเสียงครับอยากลดเสียงก็แตะข้างซ้าย2ครั้งปุ๊บๆลดเสียงครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเพลงถัดไปคุณแตะข้างขวา3ครั้ง1 2 3ก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปถ้าเกิดเพลงเล่นมาสักพักนึงแล้วที่คุณฟังอยู่แล้วคุณแตะ3ครั้งข้างซ้ายตึกๆๆมันก็จะถอยไปต้นเพลงถ้าคุณแตะ3ครั้งอีกครั้งนึงตึกๆๆมันก็จะย้อนไปเพลงก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นที่คุณดูเนาะแล้วก็ถ้าคุณแตะข้างไหนก็ได้ครับค้างไว้ประมาณ2วิมันจะเป็นการเรียกผู้ช่วยนะครับในโทรศัพท์มือถืออย่าง Siri หรือว่า Google Assistant ขึ้นมานะครับผมสุดท้ายก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้งานใช่ไหมเราก็แตะค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นการแบบแตะค้างไว้เลยนะปิดตัวเองไปนะครับเหมือนกับเราไม่ได้ใส่ที่กล่องอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ากล่องแบบแบตเตอรี่กล่องมันหมดเนี่ยมันไม่สามารถตัดการทำงานของหูฟังได้เราก็แตะค้างไว้เรื่อยๆสักพักนึงมันก็จะปิดการทำงานของหูฟังไปตัวกล่องเป็นช่องชาร์จแบบ Type C นะลืมบอกไปเป็น Type C ก็หาได้ทั่วไปมากขึ้นแล้วก็โทรศัพท์มือถือหลายๆท่านก็น่าจะเป็นสายชาร์จแบบ Type C อยู่แล้วก็ใช้สะดวกดีนะครับผมแล้วก็กล่องไม่ได้ชาร์จไร้สายนะครับบอกไว้ก่อนกล่องไม่ได้ชาร์จไร้สายนะครับแต่ว่าภาพรวมก็โอเคขนาดของกล่องเวลาเราเก็บใส่กระเป๋าอะไรเนี่ยรู้สึกกระทัดรัดดีนะผมชอบนะกระทัดรัดรู้สึกว่าใส่แล้วแบบดูแบบว่าไม่เกะกะไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เถอะทะนะครับส่วนพวกเคสนี่ผมไม่เห็นน่าจะมีแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้มีตัวเลือกเยอะอาจจะเป็นซิลิโคนมากกว่าแต่ว่าเนี่ยซื้อมารุ่นนี้มาถ้าเป็นสีลูมินัสแบบนี้อย่าใส่เคสเลยมันเท่แล้วให้สรุปภาพรวมแล้วกันว่าหูฟังเจ้าตัว Lenovo Luminous นี่นะครับนะผมว่าเป็นหูฟังที่สวยน่าสนใจแล้วก็คุณภาพการประกอบภาพรวมจริงๆดีดูแข็งแรงนะดูไม่แบบว่าตกแล้วจะเสียแตกเลยขนาดนั้นแต่ไม่อย่าตกสูงเกินแล้วกันนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเรียบร้อยครับย้ำว่าเรียบร้อยคือถ้าคนที่ไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องเป็นสายฟังเพลงสุดๆดูหนังจริงจังสุดๆผมว่ามันโอเคนะ
ผมว่ามันโอเคเลยมันก็ทำหน้าที่มันได้ดีฟังเพลงก็โอเคใช้คำว่าโอเคเฉยๆนะไม่ได้แบบโอเคมากโอเคเฉยๆนะครับสำหรับการฟังเพลงดูหนังนะครับการเล่นเกมผมว่าดีเหมือนเขาตั้งใจมาเรื่องนี้จริงๆนะครับอย่างที่บอกไปเล่นเกมดีถือว่าหน่วงน้อยมากโดยที่คุณไม่ต้องเปิดปิดเกมโหมดเลยด้วยซ้ำถือว่าดีมากนะครับที่ผมชอบผมชอบความเป็นออโตเมติกแบบนี้ดีนะครับแล้วก็การสั่งงานที่ครบครันในการแตะเนาะมันสามารถสั่งได้ทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับในการสมาร์ทวอทช์ไม่ต้องไปยุ่งกับมือถือต้องล้วงไปปรับเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยคือมันทำได้ครอบจักรวาลเลยถ้าคุณใส่2ข้างพร้อมกันนะแล้วก็การคุยโทรศัพท์ก็พอคุยได้เพราะถือว่าก็ผู้ฟังไร้สายเดี๋ยวนี้มันก็ต้องคุยโทรศัพท์ได้ดีนะเอาจริงนะไม่งั้นซื้อมาก็เซ็งอ่ะต้องมาแบบสลับเป็นคุยกับมือถือต้องมายกคุยมันเสียเวลาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะคิดว่าถ้าใครสนใจหูฟังตัวนี้ผมขายมีกล่องนะครับมีกล่องพร้อมสายชาร์จอยู่นี้พร้อมมีทุกอย่างหมดเลยนะครับ200บาทนะครับถ้าสนใจก็ทักมาใน Messenger ของ Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของผมเอาไว้ด้วยนะครับย้ำว่าจะรับคุยแล้วก็จะทำการเลือกคนที่ทักมาคนแรกนะครับอย่าลืมเขียนมาด้วยนะครับซื้อหูฟัง Lenovo รุ่นอะไรนะครับราคา200อย่าลืมเขียนมาด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการจะส่งให้นะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับ200บาทหรือถ้าใครซื้อของผมไม่ทันก็ลองไปซื้อในเว็บไซต์ Lazada Shopee ดูมันก็มีให้เลือกเยอะแล้วผมก็มองว่าราคาเป็นมิตรไม่ได้แพงจนเกินไปแต่ว่าคุณซื้อราคาเต็มนะครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel Bunam Studio ของผมด้วยนะครับผมกับ Lenovo XT95 Pro ไปแล้วครับมาส่งแสง